ประชุมอะไรเนาะครับขออนุญาตหัวหน้าคุณแม่ครับเดี๋ยวอย่างพ่อแม่ชื่ออะไรโน้ตอีโน้ตลูกมึงอยู่เนี่ยใช่เปล่านะเอาไม่ได้ไม่ใช่เอายืนตรงนี้เดี๋ยวแม่มาลูกเดี๋ยวแม่มาเออดูฉันจะไปเจอพ่อมาเปล่าพ่อพอดีผมมีผู้เล่นโค้ดนะฮะ18นะฮะแต่มีผู้เล่นโค้ด1คือผู้เล่นโค้ดเป็นสุพรรณแต่มี2 3 4 5 6 7 8 9นี่ลำดับที่18สงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทั้งนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนคราชกับศรีสุวรรณนคราชเป็นปัญญานคราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรตำนานของคำชะโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับศรีสุวรรณนาคราชศรีสุวรรณนาคราชสร้างที่คู่แข่งกับพญาศรีสุโธพญาศรีสุโธนะเป็นคำชะโนดนะที่แม่น้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีสุวรรณนาคที่ขุดแม่น้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตกาลเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นท้าวสุวรรณนาถซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์หนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านI'm not afraid to die.
จอยังยังไม่เจอผมนั่งมาก่อนไปแล้วตาการใหญ่นุชตาการใหญ่นุชมารับลูกพังไปทีด้วยทีนุชเมียไอ้โคมันอยู่ที่ไหนลูกก็เมียมันทีนุชด้วยไงโอ้ละนุชเอาเหรอตอนนั้นนั่งมากันไปก่อนเท่าที่มีประสบการณ์สวยครับและนี่คือนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งนะครับนะไปดีคอยช่วยลูกไปดีคอยช่วยปัดปัดเด็กนี้อยู่ตรงนั้นใครอยากไปสอยนะเพื่อนศิลปินต่อจากนี้ในเสียเวลาครับเป็นศิลปินที่มีคุณภาพนักร้องเสียงหวานคนเดียวครับเรามาประมือกันนะคุณสอนไทยเมฆวิเชียรครับขอบคุณนะขอบคุณอย่างดีเลยครับ